ประชาชนไต้หวันเริ่มเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องระวังเมื่อขึ้นเครื่องบิน ซึ่งอาจเป็นฝันร้ายของนักเดินทางหลายๆคนก็ค,คือความรู้สึกกระหายน้ําตอนอยู่บนเครื่องบินเพราะในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีระดับความชื้นเพียง20%ซึ่งต่ากว่าในทะเลทรายดังนั้นหากคุณดื่มกาแฟ,คแฟเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มผสมน้ําตาลก็จะทําให้ร่างกายขาดน้ํามากขึ้นหรือถ้าใครชอบดื่มน้ําอัดลมกับโซดาก็ควรระวังเพราะการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศจะส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดและปวดท้องได้เชนอีช้ชินแพทย์แผนกโรคทางเดินอาหารและตับกล่าวว่า ประชาชนที่เกรงว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วร่างกายจะขาดน้ำต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานและมีความเข้มข้นสูงเพราะเวลาที่กระเพาะทำการย่อยเครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้เกิดการดูดน้ำออกจากร่างกายร่างกายจึงขาดน้ำมากขึ้นขณะที่การรับประทานน้ำแข็งบนเครื่องบินก็ต้องระวังในเรื่องของความสะอาดด้วยมณพรชัยวุฒิทีมข่าวอารทีไอภาพภาษาไทยรายงาน